คำล่ำลือมาว่าของกินแบบใช่ตลาดแฮปปี้แลนด์และบริเวณรอบแฮปปี้แลนด์ของกินเยอะมากไปกินครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือลวกถ้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือ15บาทแต่วันนี้เราไม่ได้กินแบบ15บาทเราไม่เอา35บาทเขาบอกว่ามันมีที่พิเศษกว่านั้นคือมันจะมีเส้นจัมโบ้ใหญ่แบบเหมือนกันและนี่คือเมนูที่เราสั่งมานะครับนี่คือเซตอะไรนะเซตจัมโบ้169บาทนะครับก็จะนี่เส้นเล็กมาริน่าวุ้นเส้นมีเหลืองแล้วก็เส้นหมี่แล้วก็มีผักมีกากหมูมีน้ำอันนี้มาที่จะมีลูกชิ้นจะนุ่มมากแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยเยี่ยมจริงๆลองกินดูไม่ได้โม้ใครชอบก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมากินมากินทั้งสองสามคนกำลังดีด้วยความที่ความนุ่มของหมูความเหนียวของเส้นความหลากหลายของเส้นใช่ทำให้แบบว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ชอบกินไปแต่ใช่มากินครับผมแชร์ครับผมเคบุฟเฟ่ไส้ทะลักพับไม่ได้ไอ้ถ้าพับไม่ได้เรากลับบ้านยังไงอ่ะมันจะกินยังไงที่นี่นะครับมีแป้งหลายแบบมากมีทั้งแป้งเนยสดแป้งแบล็กชาร์โคแป้งเมลอนยังไม่หมดมีอีกแป้งช็อกโกแลตครับผมแป้งก็4แบบแล้วนะแต่ว่าเขียนไว้ประมาณไม่ยาว20กว่าใบครับผมคนเดียว5ใบครับผมอันนี้กินคนเดียวเลยป่ะครับหลายคนครับผมผู้ชมแอบเผ็ดมากไอ้เพื่อนฝั่งปูอัดแล้วก็แฮมไก่ไส้กรอกไก่ใส่น้ำสลัดครีมใส่ชีสด้วยชีสไหนอ่ะใส่ชีสด้วยนะครับมีเขียนคำว่าคูณ2ซอสมะเขือเทศมายองเนสเอาแค่นี้พอเป็นธรรมเนียมเอาพิซซ่าด้วยอ่ะใส่นมข้นได้ไหมนมข้นไม่ใส่ค่ะหวานเป็นหวานคาวเป็นคาวครับผมนี่นี่บุฟเฟ่ต์นี่คือราคา80ชีสยืดชีสยืดไส้ไม่อั้นแต่ว่าต้องหยิบให้ดูแผ่นนะมันจะเป็นแผ่น89บาทที่สำคัญที่สุดนะครับคาวเป็นคาวหวานเป็นหวานขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชม89บาทคุ้มมาคืองานครับผมอยู่หลังห้างน้อมจิตนะครับตรงข้ามกับเซเว่นเลยมันอยู่ในซอยเข้ามามากินงานคุณผู้ชมอร่อยแค่กินมากเลยแค่ค่ะอร่อยอ่ะกินได้สี่กินได้สี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเด็ดอ่ะมาเร็วมาแย่งกินสุดยอดก็คือคาวอ่ะใส่แล้วเข้าหมดอ่ะราดหน้าหมูนุ่มเนี่ยในบ้านมีสองอย่างนี้อันนี้คือราดหน้าเป่าฮื้อส่วนนี้นะครับผัดโง่กล้วยกุ้งนะครับผมหรือเรียกแบบภาษาจีนว่าผักโง่กล้วยกุ้งชอบเส้นอ่ะมันหอมทานเลยอันนี้ทานรสชาติกลางๆแต่ว่าเครื่องอ่ะโอเคเครื่องแบบยอดอุ้ยเด็ดแชร์คุณผู้ชมร้านน้ำปลาฮื้อแล้วดูความยืดของเขานะดูดิเนี่ยกำลังดีอ่ะเรามาโฟกัสกันต่อที่โง่กล้วยกุ้งครับวัตถุดิบแน่นมากดูพุทราจีนเม็ดไอ้เนี่ยเม็ดแปะกล้วยอันนี้คือพุทราแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดีอ่ะรสชาติดีมากควบกลมกล่อมผัดเหมือนกับว่าไก่ผัดแม่ม่วงอ่ะแต่หอมกว่านะเพราะมันมีเกลือรัดมีพุทราจีนดีใช่ตอนแรกจริงๆถ้าพุทราจีนมันคืออะไร
รสไม่อร่อยอืมทุกคนไม่เคยกินไงแต่พอกินแบบอย่างอื่นโดยรวมการโดยรวมแล้วแบบพี่หอมด้านหน้าหมูนุ่มแพ้ทุกเมนูจะขอจริงแพ้คุณผู้ชมใครที่มากินนะครับเดินทางง่ายมากเลยนะครับนั่นคือหน้าหมู่บ้านเสนาหลังตลาดแฮปปี้แลนด์ใครขับรถมาก็จอดมีที่จอดเพียบมากินครับผมและนี่คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แฮปปี้แลนด์1999คุณผู้ชมมานี่อันนี้คือเส้นทาโร่อันนี้คือเส้นใหญ่ให้ดูก่อนให้ดูนี่เส้นทาโร่เนี่ยสายทาโร่หอมชมสวยงามป่ะเออหอมชิมทาโร่ก็ได้มีความเป็นเตาถ่านมันจะได้เห็นเลยนี่นี่คือทาโร่เห็นไหมเห็นไหมนะจริงนะตอนแรกนึกว่าไม่เข้ากันโคตรเข้ากันมันนิ่มแบบมหัศจรรย์เออมันกลายเป็นเส้นแบบก๋วยเตี๋ยวได้อ่ะดีอ่ะเนี่ยเส้นใหญ่ส่วนมากคั่วไก่ที่เราเห็นกันมันจะแบบผัดน้ำมันมันหอมหอมปะดมดมดมขอจ่ายตอนนิดนึงแล้วกันอืมอร่อยแม่งปรุงอร่อยแค่ใส่ซอสพริกบางๆเบาๆอร่อยเลยฮะใส่ซอสพริกแล้วอร่อยกว่าเนี่ยเพราะกินแบบไม่ใส่ซอสเลยมันจะแบบแห้งเหมือนกินไข่ดาวไข่เดียวอืมถูกต้องลืมบอกไปว่าเขามีให้สั่งทั้งหมูไก่รวมทะเลก็คือทะเลใช่ครับผมโอ้ใจเย็นใจเย็นมากินสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับผมสังเกตง่ายๆอยู่หน้าตลาดตลาดกลางแฮปปี้แลนด์นะแล้วก็มีตู้ ATM อยู่สีเขียวๆอ่ะไม่บอกแบรนด์สีเขียวๆเขาก็เอาป้ายมาตั้งแบบใช่เดี๋ยวเราก็จะพวกกันไปแล้วคุณผู้ชมเทียร์เทมง่วงแล้วครับผมบ๊ายบายบักกะบูดาทีวี